ต่ออีกหนึ่งคลิปนะครับก็คือเป็นตัวผ้าจอแบบ AR นะครับเทียบกับไอตัวผ้าจอแบบแบบไว้สีขาวนะครับแบบปิดไฟถ้าเปิดไฟคือประมาณนี้นะครับก็คือจอสีขาวนี่คือภาพมันจะซีดจางประมาณนี้ใช่มั้ยครับตัว AR คือมันจะเข้มเมื่อปิดไฟก็คือประมาณนี้ครับจอขาวแมทไว้ด้านบนนะครับก็คือค่าเกณฑ์ 1.0 ก็คือมันจะให้ภาพที่สว่างกว่านะครับส่วนในตัว AR ค่าเกณฑ์อยู่ที่ 0.8 ก็คือความสว่างมันจะลดลงนะครับแต่สังเกตดูนะครับค่าเกณฑ์ 0.8 แต่เรื่องความเข้มสังเกตสีแดง AR มันจะเข้มกว่าสีดำก็คือมันจะเข้มกว่านะครับสีเงินพวกนี้คือมันจะเข้มกว่านะครับยกเว้นฉากที่เป็นฉากที่สว่างอาจจะเป็นสีขาวกับสีเหลืองเนี่ยไอตัวผ้าจอแบบแมทไว้ก็คือมันจะสว่างกว่านั่นเองนะครับยิ่งเป็นฉากมืดๆประมาณนี้นะครับตัว AR ก็คือภาพมันจะเข้มไปอีกนะครับแต่ถ้าเป็นฉากที่มันสว่างนะครับคือไอตัวจอแบบแมทไว้นี่คือมันจะสว่างกว่าอยู่แล้วนะครับก็คือประมาณภาพนี้นะฮะสรุปนะครับคือถ้าอยากให้ผมแนะนำนะคือจากประมาณนี้ครับคือหน้างานเราฉายนี่ที่มืดอยู่แล้วแล้วว่าแสงรบกวนไม่เยอะนะครับผมนำเป็นจอสีขาวพวกจอแมทไว้ HD ไว้พวกนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้ค่าเกณฑ์ 1.0 มุมมองกว้าง180องศาสีสันมันจะตรงตามต้นฉบับนะครับแต่ถ้าหน้างานที่มีแสงรบกวนนะครับอาจจะเป็นตอนกลางวันหรือว่าตอนในห้องที่จะเป็นต้องเปิดไฟประมาณนี้ผมแนะนำเป็นตัวจอ AR นะครับเพราะว่ามันจะช่วยตัดแสงรบกวนมันจะทำให้ภาพเนี่ยเข้มขึ้นสีมันจะสดขึ้นแต่โดยส่วนตัวผมแล้วนะครับคือไม่ว่าจะปิดไฟว่าเปิดไฟมีแสงรบกวนว่าไม่มีแสงรบกวนผมก็เลือกเป็นจอ AR นะครับเพราะว่าผมเน้นเรื่องความเข้มของภาพสีสันของภาพอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนในเรื่องความสว่างลดลงอันนี้ผมไม่ห่วงเพราะว่าโปรเจคเตอร์ทุกวันนี้คือความสว่างมันสูงอยู่แล้วนะครับโปรเจคเตอร์สเปค 3-4,000 นิติลูเมนเนี่ยราคามันอยู่ที่10,000 ต้นๆเองนะครับ